ในตัวตนเราต้องไม่มีตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนเราจึงเปิดว่างและเรียนรู้ทุกอย่างแต่ถ้าเรามีตัวตนเราจะจำกัดเฉพาะสันดานแล้วเราไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใดได้นี่คือคนปกติทั่วไปที่ไม่อยากเรียกว่าคนโง่